สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเซฟฟู้ดนะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำวุ้นลูกแก้วกะทิน้ำมะพร้าวน้ำหอมกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติหอมหวานค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมค่ะอยู่ที่400 ml นะคะและตามด้วยผงวุ้นอยู่ที่2ช้อนชาครึ่งจากนั้นพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะและอีกส่วนนะคะคือกะทิค่ะเราใช้กะทิอยู่ที่400 ml แล้วก็ผงวุ้นนะคะอยู่ที่2ช้อนชาครึ่งพักทิ้งไว้10-15นาทีค่ะเราก็จะนำวุ้นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะมาตั้งไฟก่อนค่ะต้มให้ผงวุ้นนะคะละลายให้หมดค่ะเมื่อผงวุ้นของเรานะคะละลายดีจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะใช้น้ำตาลทรายอยู่ที่80กรัมค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายเสร็จแล้วนะคะยกลงจากเตาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะแอดก็จะใช้พิมพ์ลูกแก้วแบบนี้นะคะเทวุ้นของเรานะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็จะเทประมาณครึ่งนึงนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวค่ะประมาณ15นาทีนะคะเราก็จิ้มฟองออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเราก็นำวุ้นกะทิของเรามาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นนะคะละลายให้หมดค่ะแล้วคนไปเรื่อยๆนะคะด้วยไฟกลางค่ะเมื่อผงวุ้นของเรานะคะละลายดีจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่100กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายละลายให้หมดค่ะตอนนี้นะคะวุ้นที่เราพักไว้ก็เซตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทวุ้นกะทินะคะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้พิมพ์อีกด้านนะคะกดแบบนี้ค่ะแล้วก็กดพอให้น้ำกะทิของเรานะคะท่วมเล็กน้อยค่ะถ้าเกิดว่ามันกดแล้วน้ำกะทิของเราไม่ท่วมนะคะก็ใส่ลงไปใหม่ค่ะจะทำให้ลูกแก้วของเรามีความสวยแล้วก็กลมขึ้นนะคะให้น้ำกะทิของเราปิ่มๆมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นลูกแก้วของเราก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะวุ้นของเรานะคะออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะเราก็จะได้วุ้นลูกแก้วที่ทรงลูกกลมสวยนะคะเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะแกะออกมาแบบนี้ค่ะไหนไม่สวยเราก็สามารถตกแต่งให้กลมได้นะคะแล้วก็จะแกะช่วงขอบๆออกด้วยจะทำให้วุ้นของเรามีความกลมแล้วก็สวยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวุ้นลูกแก้วกะทิน้ำมะพร้าวน้ำหอมของเราค่ะก็ทำกินเองง่ายๆนะคะนำไปแช่ตู้เย็นไว้ทานหอมหวานเย็นชื่นใจกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ